วัสดีค่ะวันที่11พฤศจิกายน2563พลตรีหญิงเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัญญานีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพระราชทานเพลิงศพนางสาวจรวยพรหมพิชัยณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหารเขตพระนคร